เสียใจและเสียดายนะคนการมวยที่คนดีของการมวยอีกคนหนึ่งที่ว่าต้องจากไปเร็วผมว่าแกก็มีความรักเคารพกันเหมือนพี่เหมือนน้องครับก็ยังชกอยู่เหมือนกันช็อกว่าทำไมเป็นแต่ก็คือการตัดสินใจของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะว่าจะจบลงยังไงแล้วก็เคารพในการตัดสินใจของเขาตอนต่อยมวยทันไหมพี่ทันไหมไม่ทันไม่ทันแกจะเลิกไปก่อนแต่ใช่ครับแต่ว่าผมยังจำได้ตอนนั้นผมได้ยอดมวยใหม่ๆไฟที่ผมต่อยกับสดลูกหลอกยังต่อยแกมาจับข้อมือผมแล้วแกก็มาบอกผมว่าให้กำลังใจผมว่าอย่าไปคิดมากเรื่องอาถรรพ์ยอดมวยอะไรประมาณนั้นน่ะว่ามันไม่มีจริงหรอกอะไรประมาณเนี้ยแล้วแกก็ให้กำลังใจผมว่ามีคนเดียวที่มาให้กำลังใจผมวันนั้นนะณวันนั้นนะนะเป็นนักมวยที่ว่าเดินเข้ามาให้กำลังใจผมวันนั้นผมก็ยังจำโมเมนต์นั้นได้ดีอยู่ใช่ครับเพราะมีตอนนั้นผมมีอยู่ครั้งนึงตอนนั้นผมมาต่อยมวยสากลและกามหักมีแกนี่แหละหิ้วกระเช้าไปเยี่ยมผมแต่วันนั้นน่ะผมออกจากโรงพยาบาลก่อนแล้วก็ไม่ได้เจอแกก็เลยไม่เจอได้เจอผมแกก็โทรคุยกับผมว่าแกไปเยี่ยมแต่ไม่ได้เจอผมแล้วที่มาเคยเห็นตอนที่เขาต่อยไหมได้ดูไหมดูครับโอ้สุดยอดครับเป็นมวยที่เหนียวสู้ยิบตาสู้ยิบตาแล้วส่วนตัวสนิทกันขนาดไหนถึงขนาดแบบไหนส่วนตัวเหรอครับส่วนตัวเหรอครับแกจะเรียกบังแกเรียกผมว่าบังทุกคำนะบังมัดบังทุกคำแกเรียกผมว่าบังทุกคำวันนี้พอดีหยุดก็เลยได้มาแต่ก็ไม่ได้กราบไหว้อะไรก็เรามาตบเพราะที่นับถือศาสนาอิสลามแต่ก็ยังมาก็ยังมาแต่เข้าไปไหว้ไม่ได้ไม่ได้มาด้วยใจจริงมาด้วยใจพูดอะไรกับพี่ตู่ครั้งสุดท้ายไหมก็ขอให้พี่ไปเจอพระภูมิที่ดีนะครับขอให้เกิดชนะมาก็อยู่คู่กับวงการมวยอีกแล้วกันครับโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณครับ